ครับก็วันนี้นะฮะที่หน้างานเราก็มีเข็มมาลงนะครับก็เป็นเข็ม I22 นะครับยาว10เมตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข็มเขื่อนนะแล้วก็เข็มสเตย์ก็เป็นเข็ม I22 เหมือนกันนะครับว่าแต่ว่ายาวแค่8เมตรนะครับสำหรับเข็มเขื่อนเนี่ยนะครับ I22 ยาว10เมตรเนี่ยเราเสริมโดเวลนะครับอีก6เส้นนะฮะนะฮะ6เส้นตลอดนะตลอดความยาวเข็มเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับครับทีนี้เราก็มาดูในอีก1วันถัดมานะครับก็เป็นขั้นตอนการกดเสาเข็มนะครับเข็มเขื่อนเนี่ยเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มเขื่อนเนี่ยนะครับเป็นขนาด I22 ยาว10เมตรนะครับกดทุกระยะ1เมตรนะครับแล้วที่เห็นนี่คือเข็มสเตย์นะฮะเข็มสเตย์เป็น I22 ยาว8เมตรนะครับเข็มสเตย์นี่เรากดทุกระยะ2เมตรนะครับอันนี้คือกดกันทีๆเลยนะฮะก็รับรองความแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็เข็ม I22 ยาว10เมตรที่เป็นเข็มเขื่อนเนี่ยเราเสริมโดเวลทั้งต้นเลยนะฮะทั้งต้นเลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะสนใจนะครับติดต่อทีมงานได้นะครับที่เบอร์0818690878 0818690878นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ